ช้างศึกวางหน้าคู่จัดหนักติมอส่องแผนเด็ดทีมชาตไทยประเดิมล่าแชมป์อาเซียน สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้เราจะไปพูดถึงเรื่องของ11ผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยที่จะลงสนามเกมแรกที่พบกับติมอร์เลสเตในชิงแชมป์อาเซียนนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันหน่อยแบบจัดเต็มอันนี้ในมุมมองของผมล้วนๆแฟนคลับในช anel ต้องซุยขอมาจัดให้เต็มๆบอกเลยแผนที่ผมจัดมาถือว่าเด็ด พอสมควรเลยนะครับรวมไปถึงมีเรื่องของวิลเเทพเมืองทองนะครับคองสถิติการจ่ายบอลเป็นอันดับหนึ่งของลีกเยือด้ว่าสุดยอดจริงๆแต่ช่วงแรกของคลิปนี้นะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันด้วยมุ่งสู่80,000ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับในช่วงแรกของคลิปนี้นะครับไปพูดถึงเรื่องของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับ มานโภกิงเฮดโค้ดแล้วก็ทีมงานนักเตะตอนนี้กำลังฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นที่สิงคโปร์เลยนะครับเดี๋ยวจะประเดิมเกมแรกพบกับติมอเลสเตในชิงแชมป์อาเซียนวันที่5ธันวาคมนะครับเวลา4โมงครึ่งถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง7 HD นะครับติดตามกันได้เป็นเกมที่ผมเชื่อวแฟนบอลชาวไทยรอคอยมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็อยากเห็นทัพช้างศึกประเดิมเกมแรกในชิงแชมป์อาเซียนด้วย3คะแนนก็รอติดตามนะตอนเนี้ย สภาพความพร้อมทีมชาติไทยถือว่าพร้อมในระดับหนึ่งเลยนะครับกำลังใจนักเตะก็ดีแล้วก็มาโนโพกกิ้งก็มีสมาธิรวมถึงมุ่งม,มั่นอย่างเต็มที่ในการเตรียมแท็กติกและการฝึกซ้อมต่างๆนะครับการฝึกซ้อมเนี่ยเขาบอกว่าเข้มข้นอย่างมากนักเตะเข้าใจแท็กติกแล้วก็ระบบการเล่นพอสมควรถึงแม้จะซ้อมด้วยกันไม่นานนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีเลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยเรามาคุยกันถึงเรื่องของแผนการเล่นและ11ตัวจริง ที่ทัพช้างศึกจะใช้ลงสนามเกมแรกพบกับทีมอเลสเตกันหน่อยนะครับผมเชื่อว่าหลายที่หลายกูรูคงจะคาดการกันไปต่างๆนานานะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมและเป็นแผนที่ผมอยากจะเห็นรวมถึงเรื่องของสงเปซผู้เล่นตัวจริงเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าผมจะจัดออกมาเป็นยังไงแฟนคลับในชแนต้องซุยสามารถลองจัดเข้ามากันได้นะครับผมคิดว่าตื่นเต้นนะอันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ แล้วก็อยากเห็นมากๆเลยสําหรับทีมชาติไทยที่จะพบกับติมอร์เลสเตนะครับตื่นเต้นใกล้เข้ามาทุกขณนนะและเกมนี้ก็หวังว่าทัพช้างศึกจะประเดิม3แต้มแรกในรายการนี้นะครับไปดูกันหน่อยแผนการเล่นทีมชาติไทยนักเจอติมอร์เลสเตนที่ผมอยากจะเห็นอย่างมากนะครับคือระบบการเล่น4-4-2ใช้หน้าคู่นะครับทำไมถึงใช้หน้าคู่เนี่ย เพราะว่าในตอนนี้เนี่ยสุปชัยใจเด็ดกับพี่มุ้ยธิรศิลป์แดงดาคู่กองหน้าของทีมชาติไทยชุดน,นี้ผมว่าฟอร์มการเล่นเขาอยู่ในช่วงที่จัดว่าดีมากๆและผมอยากเห็นสุปชัยยืนคู่กับธิรศิลป์คือระบบการเล่น4-4-2เนี่ยแน่นอนนะครับต้องใช้พละกําลังเยอะและเป็นระบบที่ฟุตบอลเจลีกเนี่ยมักจะใช้กันเยอะมากๆแต่ผมก็อยากจะมาเห็นว่าถ้าทีมชาติไทยใช้ระบบนี้มันจะเป็นยังไงนะครับน่าติดตามอย่างมากเลยอะ ไปลองกันหน่อย C.C. 2ระบบเนี้ยมันทำให้เกมลุกค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากจะมีกองหน้า2คนไปอยู่ในกรอบเขตโทษคอยทำชิ่งการยิงประตูปีก2ฝั่งเนี่ยล็อกเข้ามาตัดในเปิดหรือไปริมเส้นได้แบ็กเติมได้คู่กลางเนี่ยหคนตัวรับอีก1คนเป็นตัวคอยขับเคลื่อนคอยเชื่อมเกมนะครับ ผมว่าเป็นแผนที่น่าสนใจแต่ผมไม่รู้ว่ามานโ o กิ้งจะใช้หรือเปล่าแต่สำหรับผมที่ผมอยากเห็นคือระบบเนี่ย4-4-2ผมคิดว่าทีมชาติไทยน่าจะเล่นได้นะครับและอย่างระบบเนี่ยอีจิใช้กับสุดปราการแล้วโด่งดังและน่าจะเอาไปใช้กับบุรีรัมด้วยนะครับอะไปดูไลน์อัพในมุมมองของผมที่มานโ o กิ้งจะส่งลงสนามในเกมที่จะพบกับทางฝั่งของติมอร์เลสเตนะครับอันนี้ผมดาล้วนแล้วเป็นความชอบส่วนบุคคลเลยนะครับ ไปเริ่มที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูในระบบ442นะครับผมชอบชัดชัยบุตรพรมแล้วกันผู้รักษาประตูจาก BG ที่ผมชอบชัดชัยบุตรพรมคือเขาเป็นผู้รักษาประตูสมัยใหม่กล้าออกมาเล่นกับบอลกล้าออกมาเชื่อมและการจ่ายบอลของชัดชัยบุตรพรมแม่นยำและดีอย่างมากนะครับแล้วก็มีช็อตเซฟให้เห็นสวยๆประสบการณ์ก็ได้ตะโกนสั่งการเพื่อร่วมทีมก็ได้ผมชอบชัดชัยบุตรพรมนะครับแนวรับ4คนกันหน่อย เอาทางฝั่งแบ็คขวาแบ็คขวาผมชอบทิสตองโดแล้วกันเพราะว่าทิสตองโดซื้อใจเกมลุกเขาได้นะครับเขาไปสุดเส้นและลูกคอสของทิสตองโดในซีซั่นนี้ดูดีกว่าหลายปีที่ผ่านมาจังหวะคัตแบ็คหรือจังหวะเติมเกมค่อนข้างมันแล้วก็มีทีเด็ดคือจังหวะจบสกอร์นะครับผมว่าเกมกับตีมอร์เลสเตใช้ทิสตองโดเล่นเกมลุกแบบจัดเต็มก็ได้นะครับขณะที่ซ้ายแน่นอนครับตอนนี้มีอยู่คนเดียวเพราะ ในเกมที่ทีมชาติไทยเจอกับติมอเลสเตจะไม่มีพี่อุ้มทีลทรพี่เจชนาทิพย์แล้วก็ฟิลิปโรเลอร์นะครับที่ยังไม่ได้มาสมทบกับทีมนะเดี๋ยวจะมาสมทบหลังเกมกับตีมอซ้ายก็ต้องเป็นสุริยาสิงห์มุ้ยแน่นอนจากเชียงรายผมว่าเอาอยู่นะครับเจอตีมอสำหรับสุริยาสิงห์มุ้ยแล้วก็มีเกมลุกมีการคอสบอลที่โอเคคู่เซนเตอร์ในเกมนี้เนี่ยผมชื่นชอบนี่เลยครับ หนึ่งคนก็ต้องเป็นมานูเอลทอมและดูดีที่สุดนะครับในเซนเตอร์ฮาร์ททั้ง4คนและมีประสบการณ์กับทีมาชิไทยชุดใหญ่มาพอสมควรและรวมถึงมีทีเด็ดคือเรื่องของลูกกลางอากาศด้วยเขามักจะเติมขึ้นมาหม่งได้อยู่ประจำกับทีมแบงคอกนะครับขณะที่อีกหนึ่งคนผมเชียร์คนนี้เลยครับโจนาธานเข็มดีครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงไปเลยและคือรายงานออกมาก็บอกว่ามาโนโูพกิงชื่นชอบฝีเท้าของโจนาธานเข็มดีหลังจากซ้อมนะ โจทานแพชชันได้เป็นกองหลังที่ขึ้นเกมได้แล้วผมคิดว่าเจอผู้เล่นตีมอโจทานน่าจะเอาอยู่ได้ในระดับหนึ่งเลยก็เชียร์คู่นี้เลยครับโจทานเข็มดีคู่กับมาเอลทอมเบียไปในระบบหลัง4ี่นะครับคู่กลางนะครับในมุมมองผมมิดฟิลตัวรับพิธิวัตรสุกิตธรรมกุลนะครับปักอยู่ข้างหน้าคอยที่จะตัดเกมแล้วก็ออกบอลผมว่าโอเคสําหรับพิธิวัตรสุกิตธรรมกุลนะครับส่วนมิดฟิลอีกหนึ่งคนเนี่ย ผมเนี่ยสองจิตสองใจหนึ่งใจก็เชียร์ธนวัตซึ้งจิตถาวรอ,อีกหนึ่งใจก็เชียร์พี่ตังสารัตอยู่เย็นเพราะพี่ตังในกับ BG ตอนนี้เขาก็ขยับมาเป็นตัวลุกเพิ่มมากขึ้นแต่ก็เรียกธนวัตรมาแล้วก็ต้องใช้ธนวัตรครับ Import ม,มาจากเลสเตอร์ซิตี้จากยุโรปและอย่างอยากเห็นฝีเท้าของธนวัตรเมื่อเล่นกับทีมเชาติไทยชุดใหญ่เจอกับทีมในอาเซียนที่ต้องบอกว่าเสียภาพไม่ได้หนักมากดูว่าธนวัตรเขาจะ เหนือแค่ไหนอยากเห็นเพราะฉะนั้นเชียร์ธนวัตรครับและอีกอย่างธนวัตรผมคิดว่าด้วยบทสัมภาษณ์ด้วยความกระหายเขาอยากจะลงเล่นแน่นอนและผมว่าธนาวัตรพร้อมเลยแหละสําหรับที่จะลงเกมแรกที่จะพบกับดีมอร์เลสเตนะครับธนวัตรเคลื่อนเกมไปข้างหน้ามีอิสระในการไปข้างหน้าจ่ายบอลซ้ายขวานะครับมองว่าโอเคนะธนวัตรคู่กับพิธิวัตรปีกซ้ายปีกขวาผมยังชื่นชอบคํานี้นะครับขวาตัดในซ้ายตัดในก็คือปีกขวา ก็ใช้ผู้เล่นเท้าซ้ายตัดในคอยยิงหรือเปิดบอลส่วนปีกซ้ายก็ใช้ผู้เล่นเท้าขวาเล่นอันนี้เป็นแบบฉบับฟุตบอลสมัยใหม่ที่ผมชอบที่โค้ชธงเขาพูดอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นปีกซ้ายสุ per โชคสารชาตินะครับเป็นตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดและล็อกเข้ามาตัดในยิงก็ได้หรือไปเองข้างหน้าหรือจะมาเชื่อมกับเพื่อร่วมทีมทำชิ่งหนึ่งและสุ per โชคผมว่าเขาได้อยู่ครับความสามารถเฉพาะตัวลากเลื้อยไปได้ส่วนปีกขวา สว่วกรตีตะกูนะครับซ้ายตัดในคนนี้ชอบมากแล้วเข้าซ้ายเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษหรือรอเพื่อนทำชิงได้หมดนะครับนี่เลยครับแผน4ี่กองกลางของผมนะแล้วทั้ง4คนเนี่ยสามารถขยับมาเล่นแบบไดมอนด์ก็ได้ในระหว่างเกมหรือจะเป็น4-4-2แบบเจลีก็ได้นะครับถ่างริมเส้นผมว่าได้หมดอะส่วนคู่กองหน้านะครับเป็นทางฝั่งของสุปชัยใจเด็ดกับพี่มุย้ยธีรศิ์แดงดา จริงๆเนี่ยคู่กองหน้าเนี่ยไม่ต้องยืนปักก็ได้นะครับสุประชัยสามารถลงมาเป็นวิฟตลุกลงมาเชื่อมเกมก็ได้เช่นเดียวกับพี่มุ้ยเจตสินแดงดาเอาพี่มุ้ยลงมาเชื่อมเกมพักบอลจ่ายซ้ายจ่ายขวาและให้เจ้าอามไปอยู่ในกระอบเขตโทษผมมองว่ามันก็จะเป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ของทีมชาติไทยนะครับเพราะทีมชาติไทยเราไม่ค่อยเล่นระบบ4-4-2ลองคิดดูนะครับพี่มุ้ยลงมาล้วงจ่ายบอลไปซ้ายจ่ายบอลไปขวา สุปโชคล็อกเข้าขวาสุวกรล็อกเข้าซ้ายเปิดให้สุปชัยใจเด็ดเข้าชาร์จบอลที่เป็นทีเด็ดของสุปชัยใจเด็ดยังไงสุปชัยใจเด็ดก็ต้องยืนกองหน้าตัวเป้านะครับนี่คือตำแหน่งที่เวิร์กที่สุดสําหรับเขาและตอนเล่นอยู่กับวีรัมคุณก็เห็นว่ามันเวิร์กแค่ไหนนะครับแล้วสุปชัยกําลังมั่นใจคือง่ายๆที่ผมเลือกระบบเนี้ยผมว่าสุปชัยกับธีริลินน่าจะเล่นคู่กันได้เลยอย่าง พี่เจชนาทิพย์พี่อุ้มธีรทรยังไม่มีเกมนี้เล็กอย่างผมว่าเกมเจอติมอร์เลสเตห้ามประมาทแต่เราก็สามารถที่จะเล่นเกมลุกใส่ติมอร์เลสเตได้นะครับอันนี้ก็ในมุมมองของผมนะผมคิดว่าเป็นระบบที่น่าสนใจแต่เอาจริงๆมานโฟกิงคงจะไม่ได้จัดแบบนี้เขาคงมีผู้เล่นในใจแล้วนะครับอารมณ์แบบคงจะเป็น42 3สหแหละก็จะเป็นเนี่ยแผงแบ็กโฟผมว่าน่าจะเป็นแผงนี้ประตูก็อาจจะเป็นสีวอักษ์ส่วนกองกลางผมคิดว่ามานโฟกิงก็อาจจะใช้เป็นธนวัน์สารัต แล้วก็ทิีทิพันธ์พ่วงจันรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสุขพโชคสารชาติแล้วก็เป็นทางฝั่งของกองหน้าพี่มุ้ยจิลศิลปแดงดาลงก่อนนะครับแล้วก็มีมิกกี้ปฐมพลอะไรประมาณนี้แหละถ,ถ้าคาดนะแต่ถ้าเอาที่ชอบเนี่ยเอาที่ชอบคือไลน์อัพที่ผมพูดมา4-4-2นะครับยามอีกครั้งประตูชัดชัยแนวรับทิ่ตองโดสุริยาสิงห์มุ้ยโจธานเข็มดีมาเนลทอมคู่กลางพิธิวัตคู่ธนวัฒ ปีกขวาศิวกรปีกซ้ายสุประโชคคู่หน้าสุประชัยคู่ธีิลสินะครับอันนี้เป็นแผนที่ผมอยากเห็นที่ผมชื่นชอบเลยในความคิดเห็นส่วนตัวของผมย้ําอีกครั้งนะครับผมคิดว่าแผนนี้น่าจะสามารถเอาตีมออยู่แล้วกันนะครับแน่นอนห้าประมาติตีมอแต่ในเมื่อคุณภาพทีมชาติไทย แล้วก็เป้าหมายคือการเป็นแชมป์อาเซียนยังไงเกมแรกเราก็ต้องชนะนะครับชนะเท่าไหร่ก็ขอให้ชนะเป็นพอและกันนะครับเราเคยยิงตีมอยุคลายวัดน่าจะประมาณ7ลูกถ้าจำไม่ผิดพี่ก๊อฟยิงไป4ลูกกับเกมนั้นนะครับก็รอดูผมคิดว่าเจอกับตีมอเลสเตห้าประมาทเราสามารถเอาชนะได้และกันเพราะตีมอเขาก็ฟุตบอลสมัยใหม่บอลวัยรุ่นวิ่งแต่ทีมชาติไทยของเราด้วยคุณภาพและอย่าง442ที่ผมพูดไปเนี่ย มันมีทั้งนักเตะวัยรุ่นนักเตะเกา่ามีทั้งความสดมีทั้งความเกา่าผมว่าน่าสนใจนครับเดี๋ยวรอดูว่าแผนที่ผมพูดมาแบบเนี้ยมา n o โนโพ n กิ้งเขาจะใช้ระบบแบบนี้หรือเปล่ารอติดตามนะครับตื่นเต้นอย่างมากแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยลองจัดเข้ามาหน่อยว่า11ผู้เล่นตัวจริงในใจคุณเลยนะในเกมที่จะพบกับ ทางฝั่งติมอ์เลสเตมีใครบ้างเอาในใจเลยนะไม่ต้องเอาทฤษฎีเยอะเอาแบบในใจและอยากเห็นเนี่ยเหมือนที่ผมจัดมาลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะครับนี่ก็เป็น11ผู้เล่นในดวงใจของผมที่อยากจะเห็นนัดที่ทีมชาติไทยเจอกับติมอ์เลสเตช้างศึกใช้คู่หน้าจัดหนักติมอ์นี่ที่ผม พูดในแคปชั่นเลครับอ่ะลองดูกันย้ำอีกครั้งเจอกับดีมอเลสเต5ธันวาคม4โมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยถ่าย,ายาสดผ่านทางช่อง7 HD นะครับติดตามกันได้จากนั้นมาปิดท้ายกันที่เรื่องของวิลเทเป้อมพันจากเมืองทองนะครับกองกลางที่ฟอร์มดีสุดๆในฟุตบอลไทยลีกแล้วก็เป็นนักเตะทีมชาติไทยชุดปัจจุบันนะครับวิลเทเป้อมพันเนี่ยล่าสุดนะครับเขาครองสถิติเป็นนักเตะที่ มีอัตราการจ่ายบอลมากที่สุดในศึกฟุตบอลไทยลีกเล็กแรกเลยนะครับโอ้โหฟอร์มของวุลเทพสุดย่อจริงจริงนะโดยวุลเทพเนี่ยจ่ายบอลไปทั้งสิ้น8 8ดครั้งครับโอ้โหเยอะสุดๆนะครับเป็นอันดับ1อันดับ2เนี่ยเป็นพิธิวัตจากเชียงราย811ครั้งอันดับ3เป็นอลิซาลิฟวิด8 0 5ครั้งแล้วก็อันดับ4เป็นกฤษดาการแมนจากชนบุรี8 0 3ครั้งแล้วก็อันดับ5เนี่ยเป็นเอเวอตันกอนซาเวส จาก 2bank ค k 746ครั้งนะครับเรียกได้ว,ว่าวิลเทเป้อมพันธ์จากการลงสนาม14เกมจ่ายบอล884ครั้งและเป็นการจ่ายบอลแบบคียพารเยอะมากๆด้วยเป็นสเนตะที่ผมคิดว่าน่าจะได้รับโอกาสกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ ในชิงแชมป์อาเซียนหนนี้แน่นอนก็รอติดตามนะครับอ่คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันในช่องต้องซุยหวังว่าแฟนๆจะเต็มมิมกับเนื้อสระที่ผมมาฝากกันถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันด้วยมุ่งสู่8 0มืซับไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ